ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านจีซ่าไบช็อปนะครับก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยก็จะเป็นตัว CBR650R นะครับผมเห็นสีแปลกๆใช่ไหมครับผมตัวนี้ไม่ใช่ตัวพันนะแต่ว่าเขาทำมาเป็นตัวลายสติ๊กเกอร์แปะมานะครับผมก็เดี๋ยวของแต่งจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็มาดูในส่วนของตัวชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับผมที่เห็นชัดจากด้านหน้าเลยนะก็จะเป็นตัววิงเล็ตตัวนี้นะครับผมตัวนี้จากสูตรไม่มีมานะเขาจะเป็นติดเพิ่มมานะครับผมถามว่าตัวนี้มันช่วยอะไรจริงๆถ้าขับในย่านความเร็วที่ปกติหรือว่าไม่เยอะมากจริงๆมันจะไม่เห็นผลนะครับผมแต่ว่าเวลาเราขับรถที่ความเร็วประมาณ200บวกๆเนี่ยครับผมมันจะช่วยเป็นแรงกดดาวฟอร์ที่ตัวปีกนะจะทำให้รถหน้ามันหนักขึ้นนะครับผมเกาะติดกับถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็มาในส่วนต่อมากันเลยนะครับผมก็จะเป็นสติ๊กเกอร์อย่างที่ผมบอกนะคันนี้เขาก็จะติดมาเป็นสติ๊กเกอร์ตัวสีน้ำเงินตัดลายมาทั้งคันเลยนะครับผมตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะให้ฟิลอารมณ์คล้ายๆกับพวกตัวพันนะครับผมที่ว่าเป็นตัวสีไตสีใหม่นะแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์คำว่า CBR650R มาอย่างนี้นะทั้งชุดเลยนะครับผมก็สีสันสวยมากๆเลยเพิ่มเติมสำหรับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมเขาก็จะติดมาเป็นตัวของ GT Big White Design นะสำหรับใครที่บอกว่าผมอยากได้สีตัวนี้บ้างเนี่ยก็สามารถเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชได้เลยนะครับผมเขาก็จะรับทำเป็นพวกสติ๊กเกอร์อยู่นะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมก็ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็จะติดลายมาทั้งคันอย่างนี้เลยตรงตัวถังหรือว่าเป็นตัวด้านหลังก็เหมือนกันนะครับผมเขียนคำว่า 650R ชัดเจนนะแล้วต่อมาก็เป็นตัวถังนะครับผมเขาก็จะติดมาเป็นตัวกันรอยข้างถังตรงรุ่นของ 650R เลยนะครับผมก็จะเขียนคำว่าCBR650R ไว้อย่างนี้นะครับผมนะมากๆเลยส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวแข้งนะครับผมเขาก็ใส่ไว้เป็นครอบแข้งเล็กๆตรงนี้นะตัดลายสีดำขาวตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์มาเป็นทั้งคันแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูตรงตัวน็อตดีกว่านะครับผมเขาก็จะไล่มาเป็นตัวน็อตสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมไล่มาทั้งคันเลยจะเป็นประมาณนี้นะแล้วคันนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวกาดหม้อน้ำแต่งด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานสแตนเลสนะตัวกาดหม้อน้ำแล้วก็มีสลักคำว่า CBR650R ไว้ตรงนี้นะครับผมถามว่าตัวกาดหม้อน้ำเนี่ยมันช่วยอะไรไหมจริงๆมันช่วยเยอะนะครับผมเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเวลาขับไปทางลูกลังหรือว่าทางที่มีหินเนี่ยมันจะชอบดิบเข้าตัวหม้อน้ำนะครับผมแล้วถ้าตัวหม้อน้ำแตกเนี่ยเปลี่ยนลูกหนึ่งยกลูกนี่คือแพงมากนะครับผมคันนี้เนี่ยเขาก็จะเก็บมาเป็นรายละเอียดตัวนี้นะครับผมเป็นตัวต่อของตัวบังโคลนหน้านะจะเป็นลายคาร์บอนอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะช่วยเวลาเราขับเนี่ยตัวโคนมันจะไม่ดิดเข้าพวกคอท่อหรือว่าตรงเครื่องตรงนี้นะครับผมมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับตัวลิ้นต่อของตัวบังโคลนหน้านะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านบนรถกันดีกว่านะครับผมคันนี้เขาก็ใส่มาเป็นตัวก้านมือเบรกมือคัดแต่งนะครับผมเป็นงานตัด CNC อย่างนี้นะจะเป็นสีทองทั้งสองข้างเลยนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวฝากระโปรงน้ำมันเบรกบนเขาก็ใส่มาเป็นตัวสีทองเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะไล่มาเป็นน็อตอย่างนี้ทั้งคันเลยแล้วเขาก็ใส่มาเป็นตัวการสะบัดแต่งนะครับผมตรงนี้ก็เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นตัวครอบหัวตัวกระจกเดิมนะครับผมจะเป็นสีทองอย่างนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันรอยฝาถังน้ำมันนะครับผมเป็นของ GTR นะแล้วตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวครอบถังคาร์บอนนะครับผมก็จะเป็นคาร์บอนหุ้มมาอย่างนี้เลยตรงนี้เขาก็จะแปะมาเป็นตัวคำว่าเฮลิเคนะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อตัวฟองอากาศนะแต่ผมเปิดให้ดูไม่ได้นะครับผมมันอยู่ข้างในรถนะแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยก็ใส่มาเป็นตัวกันรอยข้างถังนะเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมซ้ายขวานะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เขาก็ใส่มาเป็นตัวสปูลหลังนะครับผมเอาไว้ยกล้อยกสแตนนะเวลาเราเซอร์วิสหรือว่าล้างรถนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็จะมาใส่มาเป็นตัวน็อตแต่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เจ้ายางสำหรับเจ้า 650R คันนี้นะเขาจะใส่มาเป็นของตัว Pirelli นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว Rosso 2นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวท้ายสั้นเขาก็จะใส่มาเป็นท้ายสั้นแต่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวตรงรุ่นเลยนะเพราะว่าเขาจะยึดกับเป็นตัวตำแหน่งยึดเดิมของท้ายเดิมเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นตัวท่อแต่งนะครับผมเป็นท่อแต่งเป็นตัวทรงดาบนะครับผมทำคล้ายๆของตัวทรงดาบของ Alpha Provid นะครับผมแล้วเขาก็จะมีเป็นตัวครอบท่อเป็นตัวคาร์บอนตัวนี้นะครับผมเป็นคาร์บอนหุ้มนะตัวนี้ก็จะเป็นท่อสลิปออนนะครับผมไม่ใช่ฟูลซิสเต็มนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของแต่งสำหรับเจ้าตัว CBR650R คันนี้นะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเขาก็จะติดเป็นสติ๊กเกอร์มาทั้งคันเลยนะครับผมทำสีคล้ายๆประมาณตัวพันเป็นตัวสีไตสีใหม่ของตัวพันนะครับผมรอบคันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะ
ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสีสันสวยงามสะดุดตาแน่นอนนะคันนี้แล้วก็ของแต่งก็จะมีไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมแล้วคันนี้เขาจะแต่งมาพอประมาณนะก็จะเป็นพวกก้านมือเบรกมือคัทนะครับผมแล้วก็จะไล่น็อตมาเป็นน็อตสีคล้ายๆไทเทเนียมทั้งคันนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่อแต่งแล้วก็พวกการสะบัดแต่งกับพวกกันรอยคาร์บอนกันรอยถังพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็สำหรับใครที่ดูมาจนถึงจบคลิปแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านทีซ่าไบช็อปกันด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการให้ผมรีวิวเจ้ารถคันไหนหรือว่ารีวิวเป็นของสิ่งไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามหารถมารีวิวให้ดูนะ ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้า CBR 650R คันนี้นะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ